อีกหนึ่งคู่คู่นี้ปัญหาที่เราต้องรื้อประกอบมายึดใหม่เห็นไหมข้อหนึ่งมันเปิดดูดิเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเปิดแล้วก็กัดใบใหม่แล้วตรงหนังตรงเนี้ยเห็นไหมหนังตรงนี้โดนกาวร้อนมาหนังตรงเนี้ยโดนกาวร้อนใหม่ไหมหนังเสียเลยเนี่ยแข็งโป๊กเลยเนี่ยนี่แหละนะต้องรื้อทำใหม่ยึดใหม่หมดนะน็อตนี่ไม่ได้ช่วยอะไรนะเดือกาวจำไว้เลยทำไมถึงต้องมาเจอมือบางหมดเนี่ยโดนกาวร้อนหมดเลยเนี่ยใส่กาวร้อนมาทั้งนั้นเลยเนี่ยโอ้เนี่ยนี่ไงกาวร้อนกาวร้อนผลเสียของการทำรองเท้าเห็นไหมเนี่ยเนี่ยโดนกาวร้อนกาวร้อนกาวร้อนโอเคกับมาโอเคเนี่ยนะสุดๆบอกเขาเลยว่ากาวร้อนกาวโพลิเมอร์ไม่สมควรเอามาใส่ในรองเท้าเลยแต่กาวโพลิเมอร์เขาก็ขายกันนะเห็นไหมเขาขายกันเมื่อขายเขาติดรองเท้าติดอยู่ปุ๊บอยู่ปุ๊บอยู่ปุ๊บติดได้แห้งติดเร็วแหละพวกนั้นกาวโพลิเมอร์ทั้งมันแหละเพราะว่าพวกนี้มันจะทำให้รองเท้าอ่ะที่ดีๆสามารถกลับมาคัสตอมใหม่ได้สวยบางครั้งอาจจะคัสตอมได้ยากในกรณีทำให้เซลล์หนังตายเห็นปะเนี่ยเนี่ยผลของกาวร้อนโอเคนะรู้เรื่องวัยรุ่นมาดูตอนต่อไปวิทยาทานนะถ้าจะซื้อรองเท้ามือสองพยายามดูขอบนี่ถ้ามันเป็นรอยแข็งๆกูเงี้ยเหมือนจะแตกๆเงี้ยเนี่ยพวกเนี้ยคือโดนกาวร้อนหมดเลยเห็นไหมนี่ข้อเสียของกาวร้อนเห็นไหมเนี่ยข้อเสียของกาวร้อนเลยพี่บังจะแนะนำให้เพราะถ้าโดนกาวร้อนเนี่ยคือรองเท้าด้วยการไม่ว่าจะยับเยินมาขนาดไหนนะพี่บังจะบอกให้สำหรับคนที่จะเล่นทักหมาพี่บังแล้วก็ส่งมาพี่บังได้เลยเพราะพี่บังสามารถทำได้ใหม่หมดเพราะพี่บังก็สามารถตัดได้แต่ก้าเราตัดอันนี้กาวเราไม่สามารถใช้หนังที่เป็นคุณภาพเหมือนของเขาได้นี่คือซิกเนเจอร์ของเขาเนอะปะแต่เราสามารถคัสตอมได้เรื่องคัสตอมมันเรื่องกาวนี่พี่บังโอเคเพราะว่าพี่บังทำมาเยอะมากแล้วก็มีพี่บังคนเดียวจริงๆที่สามารถแก้ปัญหามันได้เพราะว่ามันมีซิกเนเจอร์ของมันเลยก็ตัวนี้ตัวที่มันโยกตัวเนี้ยเนี่ยตัวที่มันโยกตัวเนี้ยเนี่ยเห็นไหมหัวโยกตรงเนี้ยหัวในโยกเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยตัวเนี้ยสำคัญเลยเราต้องเก็บด้วยยาง AB ของบางเท่านั้นเอาอย่างอื่นไปอัดไม่ได้นะแข็งๆนี่ไม่ได้เลยแตกหมดเสียหมดนี่มันก็อัดกาวร้อนใหม่ไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยกาวร้อนนั่นแหละแล้วทำให้หนังมันเสียนะก็เป็นความรู้กันได้เดี๋ยวรอชมคู่นี้กันเนี่ยหรือแรงก็ไม่ได้นะเพราะหนังขอบข้างนี่แตกหมดแล้วดูดิแตกแล้วเราก็ต้องมาเข้าหุ่นรองเท้าใหม่นี่คือหุ่นของอันเดอร์กราวด์เนี่ยหุ่นรองเท้าอันเดอร์กราวด์เราต้องมาเข้าดึงใหม่หมดเลยซึ่งต้องเป็นช่างจริงๆนะก็ซื้อแล้วก็ดูแล้วก็คัสตอมต้องหาช่างที่ชำนาญการจริงๆโอเคนะรู้เรื่องอันเดอร์กาวล้าวหลาดกับกาวร้อนจำไว้เลยเป็นวิทยาทานความรู้กันค่อยๆนะเนี่ยโดนกาวร้อนใช่ไหมแข็งแล้วเราต้องมาทำความคู่นี้แบบกาวร้อนเละเลยความคนที่ขายรองเท้าด้วยกาวด้วยนะก็คือสั่งยาง AB กับบังไปได้อย่าใช้กาวร้อนถ้าเราจะทำให้รองเท้าแบบยาง AB บังสามารถแก้ปัญหาตรงนี้ได้โดยที่เราอย่าใช้กาวร้อนเด็ดขาดนะถ้าคนที่ขายรองเท้ามือสองพวกรองเท้าด้วยกาวเนี่ยใช้ยาง EB ของบางเขาไปช่วยได้รองเท้าจะได้ไม่เสียคนที่เขาซื้อไปต่อเขาก็จะได้ไปคัสตอมต่อได้ใช้ได้นานๆเพราะข้อเสียของกาวมันเห็นไหมเนี่ยมันแข็งเนี่ยเราต้องออกหมดเลยเนี่ยแข็งเห็นไหมจะดูความเละเทะของมันเนี่ยเห็นไหมเนี่ยแข็งเป็นหินหมดเลยเนี่ยหนังอ่ะที่ดีๆอ่ะดูดิเนี่ยเห็นไหมเนี่ยแข็งเป็นหินหมดแล้วอ่ะเห็นไหมเนี่ยผลของกาวร้อนผลของกาวโพลิเมอร์นะฝากคนที่ขายรองเท้ามือสองอันเดอร์กาวอะไรพวกนี้ก็